อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับผมดีเปโซ่ได้ไปดิคือสุกาเปโซ่ครับเปิดบุกคาเปโซ่นะครับไอเดียใส่บัคเก็ตนะจะเป็นไอเดียที่คงง่ายนะครับคือได้ครีมมากเลยในเอสเปรสโซ่ช็อตเอสเปรสโซ่ช็อตก็คือการชงสกัดกาแฟที่สมบูรณ์แบบนะครับเหมือนกับเครื่องชงนะครับรสชาติก็ได้เหมือนกันนะครับนี่คือเป้าหมายหลักในการโมดิฟายดัดแปลงนะครับ DIY นะฮะหรือประดิษฐ์ก็คือเป้าหมายที่จะให้กาแฟจากโคคาพอร์ตเนี่ยมันชงออกมาได้เหมือนกับเครื่องชงแล้วก็รสชาติหอมอร่อยคือทุกอย่างมันต้องชงครับไม่ว่าเป็นโคคาพอร์ตมันมีบางอย่างที่มันไม่มันคือบริบทความมันคือโคคาพอร์ตสไตล์ของมันโคคาพอร์ตมันก็เป็นโคคาพอร์ตในการชงการอะไรของมันคือการต้มนะฮะมันไม่ใช่ชงได้ต่อเนื่องแบบนั้นนะฮะมันก็คือจุดมุ่งหมายก็คือเหมือนกันกับชงก็คือเอสเปรสโซ่นะฮะที่ต้องการกาแฟอันนี้ทุกคนเข้าใจนะครับเดี๋ยวมาเปรียบเทียบว่าบอกพูดบอกว่าเหมือนกับเครื่องชงเนี่ยโอ้ถ้าไม่ชงต่อเนื่องไม่ได้อันนี้ไม่ใช่นะฮะคนละเข้าใจผิดนะฮะโอเคนะคงบอกว่าคงเข้าใจแล้วนะว่าเราเป้าหมายสำคัญคือว่าเอามาคัพพอร์ตมาเนี่ยโมดิฟายเนี่ยทำให้กาแฟที่ได้มาเหมือนชงเครื่องนะฮะแต่ละท่านคงจะเข้าใจอย่างนี้นะครับว่าไอ้ประเด็นเกี่ยวกับเครื่องชงนี่มันเครื่องชงเลยดีกว่าไหมนะฮะจะทำไมชงไม่ได้ต่อเนื่องนะคงจะไม่มีใครถามแบบนี้นะฮะนี่เป็นคนแรกของโลกนะครับที่เอาพวกกระป๋องมาใส่บัคเก็ตนะแล้วชงออกมาได้เหมือนเครื่องชงเลยได้ครีมมากเนียนกริบเลยนะครับชาติก็ดีแน่นอนนะฮะเป็นคนแรกนะครับเดี๋ยวนี้คนไทยก็ท่านอื่นก็ทำตามแล้วนะครับบางท่านก็ทำขายได้ด้วยแอบทำขายได้ด้วยนะฮะตอนนี้มันบัก50 มิลนะผม53 มิลแล้วเนี่ยขายไปแล้วฮะเดี๋ยวเราซื้อเราทำใหม่อยู่ครับก็แต้มแน่นๆครับถ้าใส่เข้าไปเห็นป่ะเนี่ยเห็นนะตรงใช้ข้างหลังนี่นะครับตัวนี้ไม่ใช่ของมันนะฮะเป็นของตัวอื่นผมใช้ทางอินโดนีเซียจะเป็นประเทศหนึ่งที่ชอบประดิษฐ์ DIY และไอเดียนี้เขาก็เอาไปตามเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่แล้วก็เวียดนามนะครับทางมาเลเซียนี่เขาซื้อได้เขาซื้อไอเดียนะเขาซื้อผลงานผมไปนะครับก็ไม่ได้ลองเรียนแบบนะไม่เหมือนต่างประเทศอื่นๆนะครับทางมาเลเซียขอบคุณมากเลยครับดิมาคาเซ่ทางประเทศมาเลเซียแล้วเขาซื้อนะครับไม่ได้ลองเรียนแบบนะครับเขาซื้อจากต้นฉบับเลยแล้วก็ซาอุดิอาระเบียฝรั่งเศสประเทศไหนหลายประเทศยุโรปอเมริกาแคนาดาวันก่อนโพสต์ไปว่ามีออเดอร์ของแคนาดาอยู่นะครับนี่เขาซื้อนะฮะเขาไม่ได้โลกเรียนแบบนะครับเขาขอซื้อเขาอุดหนุนจากนักผลิตเลยนะครับเขาอุดหนุนสินค้าอุดหนุนไอเดียของนักผลิตครับในของผมนี่มีอีกมากมายนะครับไอเดียการผลิตนะครับถ้าเกิดว่าติดตามผมอยู่นะครับก็จะมีไอเดียมากมายนะฮะไอเดียเนี่ยนักโลกเรียนแบบเนี่ยเขาเขียนว่ามันง่ายไงทำง่ายแค่ผ่าแค่เจาะรูแล้วก็ใส่บักเก็ตนั่นเองนะครับก็เลยโลดเล่นแบบได้ง่ายนะครับตัวนี้ไอเดียอื่นๆก็อย่างเงี้ยมันก็จะยากหน่อยแล้วก็ราคามันสูงด้วยเขาก็เลยไม่อยากจะโลดเล่นแบบเขาถามว่าทางเท้าทำได้ไหมทำได้ครับทำได้ก็ยังไงก็ฝากผลงานด้วยนะครับผมก็ไม่ได้จดสิทธิบัตรอะไรนะครับเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนที่ยุ่งยากอยู่พอสมควรกันและงาน DIY ด้วยงานดัดแปลงคือผมอาชีพผมก็เลยถืออันนี้คือเป็นอาชีพผมเลยนะนักผลิตเครื่องชงกาแฟสดเนี่ยเป็นอาชีพเลยนะครับผมทำมานี่10 กว่าปีแล้วนะครับเป็นไอเดียมากมายนะครับไอเดียมากมายเลยแล้วที่ว่าท่านจะชอบไอเดียไหนนะครับลองดูนะครับบนไทม์ไลน์บน Facebook นะครับ Depresso Michelini นะครับ Facebook ผมนะครับหรือดูติดตามไลฟ์สดได้YouTube เนี่ยนานๆมาทีนะครับ
แต่ว่า YouTube นี่มันไปได้ทั่วโลกนะฮะถือว่าทางอเมริกาทางแคนาดาอยู่ทั่วโลกครับก็ดู YouTube ดูผ่าน YouTube ก็เห็นผลงานชิ้นนี้ก็ชอบเลยมาแล้วครับผมว่าสวยนะสวยเลยโอ้โทรศัพท์ร้อนอ่ะมันจะจบทันจบป่ะไม่รู้อย่างสวยเลยครับดูเป็นโดนัทหรือขึ้นมาเป็นโดนัทเลยนะโทรศัพท์กำลังจะดับนะครับผมหวังว่าจะเสร็จนะจะจบทันแต่กับกาแฟนะครับกำลังขึ้นสวยเลยลุ้นๆเลยนะครับลุ้นๆเลยโทรศัพท์ร้อนนะฮะโซนี่โซนี่ผมสีอะไรสวยมากสวยมากครับสวยจริงๆนี่ถึงว่ามันเป็นอันดับหนึ่งนะตอนนี้นะดูครับมันสวยมากอ่ะนี่นี่นะครับโอ้โหนะครับสวยมากๆนะครับโอ้โหมาก็ขอบคุณแค่นี้นะครับเดี๋ยวจะเพิ่มเติมมาในบน Facebook นะครับดูครับถ้าเกิดว่าเราต้องการน้ำอีกเราก็ลากอีกได้ครับโดยไม่ต้องยกทีเร็วอย่างขนาดนี้นะครับแต่ผมจะเอาช็อตเอสนะครับเพื่อนี่บ้าก็ได้ประมาณนี้แล้วก็ถ้าเกิดว่าจะเอาเยอะก็ปล่อยไปให้มันไหลจนกว่าจะสุดเป็นฟองมานะครับแล้วก็ค่อยปิดไฟหรือยกลงเทใส่แก้วนะครับจะทำเมนูเย็นนะฮะได้ดูเครมากเลยครับ โอเคครับโอเคนะครับอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์สวัสดีครับ